จากอดีตเด็กคนหนึ่งผู้ชื่นชอบลิเกเป็นชีวิตจิตใจก่อนจะเริ่มต้นชกมวยไทยแล้วก็ต่อมาหันมาชกมวยสากลจนสามารถคว้าแชมป์โลกของสภามวยโลกถึง2รุ่นเขาคือสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์หรือสิริมงคลนครหลวงโปรโมชั่นและสิงห์วังชานักชกจากตำบลบางยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในขณะที่มีอายุเพียงแค่19ปีเขาก็สามารถคว้าแชมป์โลกมวยสากลรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลกมาครอบครองได้สำเร็จด้วยการชนะน็อกแชมป์โลกชาวเม็กซิโกโฮเซ่ลุยบูเอโนในยกที่5ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2539ดูภาพช้าสิครับเขาตีเข้าคางกระไตและต่อมาสิริมงคลก็ป้องกันแชมป์โลกรุ่นนี้ได้3ครั้งดูภาพช้าอีกมุมสิครับเขาตีเข้าคางกระไตและเนื่องจากเขาอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่4กับนักชกชาวญี่ปุ่นโยอิชิโร่ทัตสึโยชิสิริมงคลมีน้ำหนักช่างปกติเกือบ150ปอนด์ในขณะที่เขาต้องลดน้ำหนักลงมาชกที่รุ่น118ปอนด์จึงทำให้ไม่มีเรี่ยวแรงนะครับเรียกว่าแทบจะหามขึ้นไปชกเลยทีเดียวยกที่7เขาก็แพ้น็อกนะครับเสียแชมป์ให้กับโยอิชิโร่ทัตสึโยชิ6ปีต่อมาสิริมงคลอยู่ในวัย25ปีก็ขึ้นไปชกในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์และเขาก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกกับนักชกชาวญี่ปุ่นเคนโงะนากาจิมะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งแชมป์โลกรุ่นนี้ว่างอยู่นะครับและผลก็ปรากฏว่าสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์นะครับก็สามารถชกเคนโงะลงไปให้กรรมการนับแต่ก็เป็นที่น่าหวาดเสียวเหลือเกินนะครับท่านเพราะว่าเขาเกือบจะโดนจับแพ้ฟาวเพราะเขาชกในขณะที่คู่ต่อสู้นั่งอยู่จับตาดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือถ้านักชกญี่ปุ่นคนนี้มารยาสาไทยกว่านี้หน่อยนะครับก็น่าจะได้คว้าแชมป์โลกไปแล้วแต่เขาก็ลุกขึ้นนะครับนะถ้าเขาไม่ลุกนะแล้วก็มีการประท้วงเนี่ยสิริมงคลอาจจะโดนจับแพ้ฟาวก็ได้แต่เขาก็โดนตัดคะแนนนะครับนะเนี่ยหลังจากที่กรรมการตัดคะแนนแล้วก็ปล่อยให้ชกต่อนะครับและก็ปรากฏว่าสิริมงคลก็ถลุงนักชกชาวญี่ปุ่นเห็นไหมนะและกรรมการก็นับเป็นครั้งที่2นะครับนะโดยนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับยังมีอาการตาลอยตาค้างนั่นแหละและก็โดนจับแพ้ไปนะครับสิริมงคลก็ได้ครอบครองแชมป์โลกของสภามวยโลกเป็นรุ่นที่2นะครับคือ118ปอนด์และ130ปอนด์สิริมงคลชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทได้3ครั้งนะครับครั้งที่4ก็เสียแชมป์โดยแพ้คะแนนให้กับเฮซูสชาเวสนักชกจากเม็กซิโกและด้วยความที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับสิริมงคลจึงทำทุกอย่างเพื่อเงินถึงขั้นที่ว่าต้องไปถ่ายแบบหนังสือปลุกใจเสือป่าจนเป็นข่าวฮือฮามาแล้วและเขาก็ถูกจับในข้อหายาเสพติดนะครับเมื่อปี2552ถูกตัดสินจำคุก20ปีแล้วก็ปรับ1ล้านบาทแต่เขาก็ได้สร้างคุณงามความดีหลายอย่างนะครับในขณะที่ถูกจองจำและ4ปีต่อมาสิริมงคลก็ได้รับอิสรภาพปัจจุบันแม้สิริมงคลจะอยู่ในวัยกลางคนแล้วด้วยความเป็นคนสู้ชีวิตและก็รับผิดชอบครอบครัวนะครับเขาก็กลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่งโดยการชกในครั้งนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นการชกในรายการ BKFC มวยมือเปล่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2564ที่พัทยาว้าวไม่ใช่เพิ่งกลับมาชกแต่สิริมงคลกลับมาชกหลายครั้งแล้วก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโอ้โหอายุ44ปีเบิ้งแน่ล่ะพี่น้องเอ้ยอ้วนอึงลึงนั่นแหละเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรายการ BKFC นะครับเนาะการชกมือเปล่าแบบสากลเอารายการนี้ก็ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยพบเคยเห็นวันเถาะนี่ชกมือเปล่าก็คือไม่ใส่นวมนะชกแบบสากลควรแล้วคู่ชกนักชกจากอิหร่านเรซากูดารีครับสำหรับชื่อรายการ BKFC ก็ไม่น่าแปลว่า Bangkok FC น่าจะเป็นแบรนด์นักเกิลนะครับมือเปล่าแล้วเอาว่าจังได้ยกแรกกำลังจะเริ่มคือตัว
สิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์หรือสิริมงคลเอี่ยมท้วมนะครับนะเอาชื่อที่พิมพ์ขึ้นมาก็น่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงกว่านะสำหรับนักชกชาวอิหร่านชื่อเต็มก็คือโมฮัมเหม็ดเรซากูดารีนะครับแล้วก็เป็นนักชกสไตล์คาราเต้มวยไทยบราซิเลียนยูจิตสุนะหรือพูดง่ายๆก็คือนักสู้ผสมผสาน MMA นั่นเองตอนนี้ท่านงวดโซกำลังแนะนำตัวตัวหลังจากแนะนำตัวแล้วก็เฮ้ยพ่วนแล้วกรรมการไหวเห็นบ้างตัวว้าวแล้วกรรมการว่าหลังจากแนะนำตัวแล้วก็ตีกันท่านตัวว้าวตีกันครับพ่อยเข้าใจไหมตีกันครับพ่อยเอาตีกันหมดเอากรรมการให้สัญญาณชกนะครับเนาะเอาโอ้โหดูส่วนสูงสิครับนะเนี่ยเขาสูงกว่าแหละแต่เราได้เปรียบประสบการณ์ในการชกแบบสากลนั้นเห็นบ่ครับว่ามันสิวไปข้างติดรถเตี๋ยวของท่านเออตีห้ำดังโป้งล่างบะนึงว้าวว้าวเขาตีห้ำมึงบ่ท่านกรรมการทำเอาเอาให้ชกต่อเอาก็ขอโทษขอโพยนะครับเนาะสิริมงคลเอี่ยมท้วมนะนักชกจากธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะเคยไปอยู่ที่ธัญบุรีครอง5นะครับเมื่อก่อนก็ไปเยี่ยมนักโทษนั่นแหละอยู่เรียนจำธัญเห็นว่าตีเขาหน้าท้องเอ้าก็มาดูนะครับเขาเป็น MMA นะแต่เรานี่เป็นมวยไทยมวยสากลเอาแต่ว่าอายุ44สำหรับนักชกอิหร่าน33นะเกิดก่อน11ปีเอาสิริมงคลขยับเข่าหารอดจังหวะและโอกาสเพื่อทำลายร่างกายอิหร่านนั่นเห็นบ่ตีบ่โดนเอาเนี่ยเขายาวก็เอาสวกเข้าไปนี่เอานั่นเอานั่นเอานั่นเห็นบ่เอาคือตีนสั่นเอามือเปล่าก็ต้องตีแบบนี้นะครับเนาะเอาพวดน่ะเห็นบ่เพิ่นตีได้เพิ่นสู้บักกอกกระเสียได้อยู่นี่เนาะบักกอกซับแม่นี่มั้ยมองต้อน้อมองกันมองนิ้วนี่ไว้อันง้อนิ้วเขาซับโปกๆแล้วล่ะโอ้โหมัดนี่พี่น้องเอ้ยทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่น่ะโอ้ยสันถือกระต่ายแล้ววะหันเอานั่นต้องดูพละกำลังนะครับเนาะเนี่ยเอาก็ชกแค่2นาทีนะ5ยกเอาสิริมงคลนั่นเอานั่นเอ้าเอ้าเฮ้อเอาคือเป็นสั้นเอาสับปะกอกก็ได้ตีเอาสับปะกอกนี่ก็แปลว่ามั่งเงกนั่นแหละโอ้ยกระแตกเท่าไหร่บังเงกใส่นี่ไหมใส่ดังโน่นี่ไหมเอ้าเออไม่ยั้งละบ้านนี่เอ้าโดนตีเข้าขางดังนะครับเอ้าหมดยกสิเอ้าพอหมดยกแรกก็ยกที่สองทันตัวบ่ฟังฝ่าฟังไฟยังหมดยกแล้วก็ตีต่อไม่ยั้งกรรมการในสัญญาณชกแปลกนะครับเนาะบังเงกก็ได้ละเอาสิริมงคลช่วงปลายยกโดนสับเข้าขางดังดูจะเชื่องช้ากว่าเขานะครับเกิดก่อน11ปีเห็นบ่เห็นบ่ตัวเขาเป็นนักชก MMA นะยังตีห้ำอีกแล้วว้าวมึงถึงตีห้ำอีกแล้วว้าวกรรมการถามปกติก็ซ้ำตีท้องกันแหละเพราะห้ำอยู่สูงนะครับเนาะค้นสูงเอานั่นเห็นป่ะส่วนนะเพิ่นได้เปรียบเรื่องเนี่ยนั่นนั่นเอานั่นเห็นป่ะเบิ่งลีลาที่ล่ะเอาสิริมงคลก็ยังรอจังหวะได้โอกาสแต่ยังว่านะครับสภาพร่างกายอายุมากเนี่ยไม่เป็นเหมือนอย่างที่คิดโอ้ยจะเป็นนุ่มซ้ำกันเนี่ยก็นอกท่อแล้วเขาตีเขาค้างดังนี้แล้วเอาค้างดังก็คือดังนั่นแหละจมูกนั่นแหละบังขี่พลนั่นแหละโอ้โหอุดมไปด้วยไขมันเอานานๆออกทีเอาแน่โดนฮุกซ้ายทีนะครับเนาะเฮ้ยอ่อนซ่อนแต่แนวขาดเมื่อนล่ะสีชมพูนั่นแหละเอาว่าแต่ในโมฮัมเหม็ดขยับเข่าหาเอาสิริมงคลทุบเข่าหน้าท้องเอานั่นยับเข่าค้างดังนั่นแหละ
ลองเบิ่งติอดีตแชมป์โลก2รุ่นแม่นเนาะเนี่ยเอาถือเข้าสวกแล้วมันเหย่าทางใดทางเอาเอามายกที่2เอาต่อไปยกที่3เลยนะครับนะเอาเพื่อนนะกรรมการให้สัญญาณชอบแล้วการชกแบบนี้ก็ดีนะครับนะมือเปล่านะชกแบบสากลนี่แหละชกแค่2นาทีนั่นคือเขาตีปลายข้างแล้วเอานั่นนั่นเอาแต่ช้ากว่าเห็นได้ชัดนั่นเห็นบ่ชี้เขาไปตีเขาก็กระยับแล้วสวกเขาค้างดังนั่นแหละเนี่ยกระแทกยับเนี่ยเอาต่อยยังไม่ถึงนะครับเนาะเอานั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่นเอานั่นเอาคือบ่เขกบ่กอกคือเขาเฮ็ดคือหัวเขาอยู่สูงพุ่ดตัวสูงนี่ก็ต่อยลำบากนะครับเนาะเอาดูเหมือนสิริมงคลนี่จะช้านะครับเนาะเอาเนี่ยนานๆก็ออกไปทีนึงแต่ก็ไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่นี่โดนเขากระแทกยับนี่เอาเนี่ยโอ้โหมัดนี่เอาพวนนะเริ่มมั่นใจบุ้ยว้าวค่อยมั่นใจแล้วพันละเอานั่นเห็นบ่พวนเอาโอ้โหเอาเอามัดนี่โดนหน้าเอิกเต็มๆนะครับเนาะดังบึ้มเลยเมื่อกี้เนี่ยพวนสิดังไปฮอดท่านยะบุรีสิเอาแตกแล้วบัดนี้เอาสงสัยเขาเห็นแผลเขาก็เลยดีใจนะครับเนี่ยเห็นบ่ทิ้งทั้งตัวแหละเว้ยสันถึงนี่ครับตายเห็นตัวนั่นเอาเริ่มแสดงอาการยั่วยวนนะครับก็เรียกว่ายั่วยวนกวนประสาทเนี่ยโดนยับเนี่ยแตกนะครับเนี่ยเพราะเขาเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะเอาไว้ตั้งไหนมูฮัมหมัดเรเซ่กูดารีเอาพ่นนะเห็นไหมเอาตีเขากกหูเอานั่นต้อยเขาลำตัวแต่หมัดเนี่ยเขาจะต่อยได้เยอะกว่านะครับเอาเมิดยกที่3อากามาแล่ยกที่4นี่เอา3ยกนี่ยังเป็นรองนะครับตามที่ดูได้สายตาวะเอาหนันเห็นว่าถือก็จ้วงเขากกหูเนี่ยเอาวันเนี้ยก็ยังแก้มัดกระแทกยับซ้ายไม่ได้นะครับเนาะเนี่ยได้แผลแล้วเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเอาหนันเห็นว่าสวนนี่แหละโอ้โหไม่โดนจังๆขอหมัดเดียวจังๆนั่นแหละคือมวยสากลสมัยนี้สันตีเขาพอถือกันนาพ่องนาไข่มดแล้วเห็นบ่นั่นว้าวไม่เท่าไหร่คุณมาโอ้ยคนอ้าวนั่นโดนอีกแล้วโอ้ยเอาโดนเข้าคางนะครับเราจังๆเมื่อกี้เนี่ยเอาเริ่มบอกลีลาแล้วดิอ้าวลีลายียวนกวนประสาทโอ้โหเอาขอหมัดเดียวจังๆเนี่ยเอาเหลือหน้าที่สุดท้ายของยกที่4เอาว่ายังรวยเอาไม่ค่อยออกหมัดนะครับสิริมงคลนี่เอารอดจังหวะรอดจังหวะหมัดเดียวจังๆเอาเนี่ยเอามันคิดอะไรไม่ได้ดังใจเอาเรซ่ากระแทกยับไส้เอาว่ายังไงสิริมงคลถ้าดูตามสายตาก็เป็นรองอยู่หลายขุมเหมือนกันนะเนี่ยโดนอีกแล้วเนี่ยหมัดยับซ้ายเนี่ยแก้ไม่ตกเอ้าเบิ่งตะขี่พลเนี่ยโหโอ้44ปีเนี่ยแต่เหมือนกับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับเนาะดูรูปร่างแล้วเอ้าเนี่ยสังเกตดูหมัดขวานะครับต่อยใบหน้านี่ไม่ค่อยถึงนะถ้าต่อยลำตัวเนี่ยก็มีโอกาสโดนเอาหน่อยหมดยกที่4ตอนตัวอากามาแล่ยกที่หานะครับยกสุดท้าย2นาทีสุดท้ายถ้าเป็นบ้านเราก็จ่ายตังเอาว่ายังไงยกสุดท้ายแต่ก็ไม่ขาดเท่าไหร่นะครับเนาะ
เพราะเราก็ได้เน้นๆเหมือนกันนะลำตัวเนี่ยเราได้ลูกหนักเหมือนกันนะแต่โดนยับเนี่ยโอ้โหถึงยับจนหน้าแตกแล้วนะอย่างเอาเรซ่ากูรารีเป็นนักชก MMA นะครับเอาสิริมงคลต่อยหัวไม่ถึงอีกเช่นเคยต่อยหน้าเนี่ยไม่โดนเลยนะครับเนาะเพราะช่วงนี้สั้นเหลือเกินนะเห็นป่ะเขาก็ยับออกหน้าพังหมดเนี่ยตาตูบเลยทั้งหัวเนี่ยเนี่ยกระแทกยับแต่หมัดขวาของเรซ่าเนี่ยก็ยังไม่เข้าเป้าจังๆได้มัดยับมันแล้วเนี่ยเอานั่นเนื้อเพื่อนเอ้ยเพื่อนยิ้มแล้วว้าวไม่เท่าไรแล้วเป็นไรเอาเนี่ยต้องต่อยระยะประชิดนะครับเพราะมันต่อยใกล้ๆกับถือบักกอกเขาถือก้นซับบักกอกอ้าวนั่นฮะเฮ้ออ้าวโดนเต็มๆเหรออ้าววัดจากไหนกรรมการอ้าวกรรมการนับแล้วบัดนี้อ้าวว้าวคอยว่าถึงยังคอยคล้องขาเจ้าของวิว้ายคอยคล้องขาเจ้าของว้าวนับวันนี้ไหมว้าวคอยคล้องขาว้าวเอาเอกท่านกรรมการว่าให้ชกต่อเอาโดนนับ8นะครับเนี่ยเอายกสุดท้ายเนี่ยยกที่5เนี่ยเอาเหลือ20วินาทีพวดน่ะเห็นบ่ขึ้นแล้วสูนแล้วสิริมงคลล่วงเบิ่งติได้นับมั้ยเนาะเอาได้นับยกสุดท้ายนะครับเนาะเนี่ยเอาก็เลยกลายมาเป็นสูสีนะถ้าดูแบบไม่ลำเอียงนี่ก็ไม่รู้จะออกใครน่ะเอาเห็นบ่นั่นเอานั่นเห็นบ่ตีคอลัมน์ตัวนี่เอาเอาก็เริ่มขยันเหมือนกันนะครับนะเริ่มไม่กล้าสวนเอาเมิดยกที่5อันละอ้าวว้าวช่างได้ช่างมาละพอยวังห่างค่อยคล้องขาอ้าวหลังจากที่ชกครบ5ยกแล้วนะครับเนาะก็มาแล่ว่าคะแนนจะออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะเราก็เสียเปรียบมา4ยกนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับเอาบางยกเนี่ยก็น่าจะมีเสมอแต่ก็มาได้นับในยกสุดท้ายเนี่ยเอามุมกล้องนี่ก็ดูไม่รู้นะครับว่าโดนหรือไม่โดนหรือจะเป็นถอยหลังแล้วเสียจังหวะของค้าเจ้าของกันนะอากามาแลผลการตัดสินผลกับปรากฏว่าสิริมงคลเอี่ยมท้วมนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนโมฮัมเหม็ดเรซ่ากูดารีนักชกจากอิหร่านนั่นตัวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ